อะไรครับสวัสดีก่อนก็ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับใช่ครับการกุศลครับผมโคตรยกกำลังชาริตี้ครับใช่ครับก็เป็นของพี่โอ้ที่เป็นบริษัทโคตรครูกับยกช่องยกกำลังของพี่เวงครับของพี่เวงครับผมก็เราก็ไปในทีมของพี่โอ้ครับครับก็หนุกดีครับหนุกหนานมากๆบรรยากาศอบอุ่นสุดๆครับไม่ได้ยิงครับเป็นโกครับรับได้ไหมครับเซฟได้อยู่ครับเซฟได้บ้างครับได้อยู่คือสามสามลูกครับได้อยู่ได้อยู่ว่าชนะครับเพราะผมเป็นโกนี่แหละครับแต่เราเซฟใช่ไหมคะเซฟครับเซฟครับเซฟครับใครครับรักษาประตูในดวงใจปีเตอร์เชคครับเชลซีครับไม่เหมาะกับสีน้ำเงินเนาะครับสีน้ำเงินครับสีน้ำเงินครับเหมาะกับเอสเอฟเลยครับผมสนุกแล้วได้ไปทำบุญด้วยเนาะใช่ครับทำบุญด้วยก็เหมือนว่าคืออะไรอ่ะมูลนิธิวายไลฟ์ของพี่โอ๊ตอย่างเงี้ยเขาเหมือนมีช่วยกับทุกวันอยู่แล้วแบบว่าใครแบบว่ามีมูลนิธิที่ไหนที่แบบว่าต้องการเงินแบบเงินช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ติดต่อที่พี่วายไลฟ์ได้แล้วเหมือนเขาจะมีการแบบแจกจ่ายหรือว่าจัดกิจกรรมขึ้นมาในทุกรอบอยู่แล้วครับเรื่อยเราไปตลอดครับถ้ามีเวลามันว่างตรงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปอย่างรอบล่าสุดที่เขาไปไวรัสกันที่บ้านเนี่ยก็ติดทันมีดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยใช่ก็เลยไม่ได้ไปอันนี้เขาจะบอกยอดได้ไหมครับเท่าไหร่โอ้อันนี้ยังไม่รู้เลยครับแต่เหมือนเขาสรุปมาก็ได้เยอะอยู่ครับก็ช่วยได้หลายอย่างก็จะปกติเราเล่นแต่ว่าไม่ใช่โกงเราเล่นแบบเวลาตำแหน่งไหนอ๋อเล่นโกแต่เกิดเลยครับเล่นโกตะเกิดเราเกิดมาเพื่อเป็นโกตั้งแต่เริ่มเล่นบอลเราก็เล่นโกเลยครับใช่อาจจะเป็นตำแหน่งไม่ฮิตเท่าไหร่อาจจะเป็นคือไม่ใช่ผมเป็นอย่างนี้ว่าเล่นโกแล้วคราวนี้คือไม่มีใครอยากเป็นโกอยู่แล้วเราเล่นโกแล้วเราเก่งด้วยเราเล่นเราเก่งด้วยใครบอกไม่นะครับเราโม้เองเลยและเราฝึกกับตองกวินมาแล้วด้วยใช่อันนี้เราโม้เลยเราโม้เลยแต่หมายถึงว่าเราอยู่ในสนามได้นานเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราลงไปเล่นเนี่ยมันมีทีมมันมี20กว่าคนแล้วมันสลับกันไปสลับกันมาสมมติไปกองหน้าแป๊บนึงอ่ะโดนลงมาแบ็คอีกแล้วแต่ยืนโกนี่เรายืน1เรายืนคนเดียวเรายืนคนเดียวใช่เรายืนคนเดียวแล้วเรายืนนานสุดด้วยครับก็เลยชอบหรือว่าเราอยากยืนอยู่คนเดียวเป็นความชอบครับเป็นความชอบเพราะว่าอย่างตำแหน่งอื่นอาจจะต้องแบบยิงประตูยิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ต้องแบบเซฟปฏิกิริยามันก็ต้องไวอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าเราไม่ชอบยิงประตูหรอคะเราชอบแบบว่ารักษาประตูอย่างเดียวยิงไม่ได้เลยเครียดฮะใช่หมดความมั่นใจมันลดอ่ะก็เลยว่าเรางั้นเราไม่ยิงดีกว่าเราเซฟดีกว่าเราเฉื่อยฉายแน่นอนเราเฉื่อยฉายกว่าใช่ก็ยังอะไรนะฮะใจก็แป้วไงถ้าเขามียิงจุดโทษอ๋ออย่างเมื่อวานผมก็เซฟไป3ลูกนะฮะไม่ธรรมดาอันนี้เล่าหรืออวดอันนี้อวดอวดเลยเอิดเลยชาเน็ตบอกว่าขอดูท่าหน่อยท่าอะไรฮะโทษนะฮะมาทำอะไรกันในงานเซฟครับเดี๋ยวไปดูงานหน้าดีกว่าครับไปดูงานดีกว่าเดี๋ยวเขาก็เพิ่งคุยกันว่าน่าจะมีอีกเรื่อยเพราะว่ามันแบบว่าบรรยากาศมันอบอุ่นมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็แบบว่าได้ช่วยคนด้วยได้กระชับมิตรกันด้วยแล้วก็ได้เตะบอลกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราเฉลี่ยขนาดนี้ดูบอลต่างประเทศได้ไหมครับดูบอลต่างประเทศอ่ะครับอันนี้อยู่ที่งานเลยครับก็คือถ้างานมันมีช่องว่างแก๊ปให้ไปได้ก็อยากไปครับอันนี้เรามีประสบการณ์หรือยังคะยังไม่เคยมีครับต้องไปนะเผื่อลูกค้าท่านไหนนะครับอยากสนใจไปดูบอลต่างประเทศได้เลยนะฮะติดต่อผู้จัดการได้เลยนะฮะง่ายๆเลยนะครับเข้า IG นะครับ IG NANON_กรพัฒน์นะครับผมครับฝากด้วยดูแต่พรีเมียร์ลีกครับดูแต่พรีเมียร์ลีกครับแต่ช่วงนี้ไม่อยากพูดถึงทีมตัวเองเท่าไหร่ครับต้องไปลอนดอนอยู่แล้วใช่ไหมต้องไปลอนดอนครับไปลอนดอนอยู่แล้วครับขออีกเรื่องนึงครับไปร้องเพลงที่ญี่ปุ่นถามมาไกลแล้วครับครับญี่ปุ่นครับไปยังไงบ้างไปยังไงเครื่องบินไปอ๋อเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวของพอเราก็เราไปซ้อมเรื่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าช่วงนี้เรียกว่าอะไรเราก็ไปโฟกัสงานฝั่งงานเพลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเรียนร้องเพลงเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปที่นู่นคำถามคืออะไรนะอ๋อไปกับ
บรรยากาศบรรยากาศอบอุ่นมากครับเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยแล้วผมรู้สึกว่ามันเป็นมันไม่ได้เป็นฮอใหญ่ครับมันเป็นมันมี2งานเนาะที่ผมไปคืองานไทยเฟสก็จะเป็นคนเยอะเป็นเฟสติวัลก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเราก็ไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเราก็จะร้องแต่เพียงไทยเขาก็จะฟังแล้วเขาก็เอนจอยไปกับเราก็แฟนๆญี่ปุ่นก็น่ารักมากๆครับแล้วก็อีกงานนึงจะเป็นมินิไลฟ์ที่เป็นแฟนเป็นกึ่งแฟนมีตแล้วก็เป็นแบบเป็นไลฟ์เป็นเดี่ยวอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันเป็นมวลที่มันแฮปปี้มากเลยอ่ะมันมวลที่มันอบอุ่นคนแบบแค่300คนแต่มันใช่ครับแต่หมายถึงว่าเหมือนแบบพอมันไม่ได้ใหญ่แล้วมันเหมือนมันเล็กก็จริงมันใกล้ชิดกันแล้วมันสื่อสารกันมากกว่ารู้สึกว่าเออพอผมไปเล่นที่นู่นผมรู้สึกว่าอยากให้ที่ไทยมันมีฮอลล์หลายๆที่ให้แบบว่าให้ศิลปินได้ใกล้ชิดกับแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าทําแฟนคลับที่นู่นกับที่นี่มันต่างกันโอ้ผมว่าด้วยมันโมติเวทมันไม่ต่างเลยครับด้วยความรักล้วนๆเลยแล้วก็เขาจะมีความแบบมีความน่ารักมากๆเลยแบบขนาดมันมีกำแพงเรื่องภาษากันอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ้ยเพลงเขาร้องเพลงเราได้แต่รู้สึกว่ารู้สึกปลื้มปิ่มมากแล้วเขาเตรียมพร้อมจะมาเจอเราใช่เขาเตรียมพร้อมมากๆครับถ้าเห็นว่าเป็นเฟสติวัลใหญ่อย่างเงี้ยคนที่มาดูก็คือเอนจอยกับเราด้วยคนที่มาดูก็เอนจอยไปกับเราด้วยเขาน่ารักมากๆเลยถึงแม้ว่าแบบว่าเขาอาจจะมารอดูวงอื่นแต่เขาก็แบบว่าเหมือนแบบเอนจอยไปกับโชว์อะไรอย่างเงี้ยมีเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าเขาร้องเพลงไหนของเราได้บ้างไหมคะที่เป็นเฟสติวัลเพลงใหม่ผมเลยครับเพราะว่าคนไทยเองยังร้องไม่ค่อยได้เลยฮะแต่ร้องได้ครับก็มีเพลงซิมหัสซันที่ไม่มีรูปแบบที่เหมือนเพิ่งปล่อยไปแล้วเหมือนเขาชอบแล้วเขาเอนจอยมากๆแล้วมันเหมือนแบบว่ามันทำงานกับแฟนๆมากๆเลยครับสนุกสนานตกใจไหมที่แฟนๆร้องได้แอบตกใจครับแอบตกใจเพราะว่าเอาแค่เพื่อนในค่ายผมอะทุกวันนี้เดินมาบอกผมว่าชอบเพลงมึงมากเลยอ่ะชอบเพลงมึงมากเพลงมึงดีมากเลยอ่ะร้องยากมากเลยร้องได้ไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบมีความว่าอ๋อก็ร้องไม่ค่อยได้หรอกแต่ก็สนุกไปก่อนแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ไปตั้งใจดูคนอื่นนะเขามารอดูเราครับใช่ครับใช่เพราะว่ามันเหมือนเขามีระบบแบบการถ่ายโอนคนแบบเหมือนแบบให้แบบว่าได้ทั่วถึงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็คือแฟนคลับใครก็คืออาจจะคนนั้นเข้ามาได้ใช่ครับแต่แฮปปี้มากๆครับมีเห็นใน Twitter นิดๆหน่อยๆครับก็รู้สึกว่าขอบคุณมากๆเพราะว่ามันด้วยมันหลายๆอย่างที่มันมีทำให้เราสื่อสารกันยากอ่ะหมายถึงว่ากำแพงภาษาด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยสื่ออะไรหลายๆอย่างแต่เขาก็ยังพยายามจะศึกษาเราพยายามจะเข้าใจเราพยายามจะอินเตอร์แอคกับเราพยายามจะติดตามเขาซัพพอร์ตเนี่ยใช่ครับก็ขอบคุณมากๆไม่ไปอะไรด้วยนะคะมีครับน่ารักสุดๆเลยอ่ะนนท์เลยอุ้ยตัวนนท์ตะโกนมากเลยนะครับอันนี้เนี่ยนนท์นี่แหละครับนนท์เลยใช่แบบว่าทำน่ารักอะไรเหมือนจะมีแต่เหมือนจะมีมันจะมีมันจะมีอะไรนะคูซังอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าลงท้ายน่ารักของญี่ปุ่นเนาะใช่แถมมีประกาศว่าจะให้ไปอีกรอบนี้ครับไปอีกแล้วครับบินญี่ปุ่นเหมือนเชียงใหม่เลยครับผมครับมีJMTV Music Con ครับผมก็จะเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นรวมศิลปินไปจัดคอนเสิร์ตที่นู่นครับผมก็จะมีพี่คิดมีผมมีจุงมีเจมินายมีไลแคนแล้วก็มีพี่ฟุกกวินหมดไหมอ่ะเฮิร์ทใช่ลืมเพื่อนตัวเองได้ไงวะเฮิร์ทคูวินครับ8ศิลปินครับผมก็ไหนอ่ะนิ้วพี่เท่าไหร่อะไรนะตัวเองไปยังตัวเองไปมั้ยตัวเองแล้วมีตัวเองด้วยครับผมก็ไปจัดมิวสิคคอนที่นู่นครับผมโอ้ยรู้สึกว่าแบบบ้านหลังที่สองอ่ะนะญี่ปุ่นตอนนี้เห็นผมว่าจะไปซื้อบ้านที่นู่นเลยจะไปแบบจริงจังโอ้ใจเย็นนะครับนี่ที่ไทยยังไม่หมดเลยครับครับภาษาเราพัฒนาขึ้นไหมคะภาษาญี่ปุ่นมีบ้างครับมีบ้างมีศึกษาเพิ่มบ้างครับผมแล้วก็ต้องโชว์แล้วล่ะครับคาปิบาร่าครับครับคาปิบาร่าใช่ไม่ผมไปนี่มาผมไปเล่นไอ้มันเป็นมินิลาฟใช่ป่ะแล้วมันเป็นแบบเหมือนมีเกมให้เล่นอ่ะมันมีคำว่าคาปิบาร่าอยู่ในนั้นด้วยนะใช่แล้วมันมีเหมือนไอ้ชาวขาวคว่ำข้ามชาวเหนือชาวขาวคว่ำข้ามเหนือมันก็มีของเขาเหมือนกันเลยก็จะเป็นแบบนามะทามะโกนามะอะไรสักอย่างที่มันเป็นแบบว่าเป็นตระกูลของดิบอะไรอย่างเงี้ยก็
เราได้ศัพท์ในการไปใช้ชีวิตที่นู่นแล้วไม่ได้ก้าวหน้ามากเลยใช้ชีวิตที่นู่นอยากเตรียมสมมติเราไปกับทีมเราก็จริงแต่สมมติเราไปกินข้าวแล้วสมมติว่าเนี่ยเราจะสั่งอยากเรากินชาบูแต่เราไม่มีไข่ดิบเราก็จะสั่งแล้วว่าเอาน้ำมาทำมาโกะอะไรนี่ดูทรงเท่เลยเท่สุดในกลุ่มเลยใช่ไม่อดแค่นิดหน่อยแล้วไงไม่อดไม่อดครับก็ไปเรื่อยๆเลยครับใช่จะเป็นนิปปอยนะคะใช่ครับนิปปอนบอยครับผมซีรีส์ของเราครับวันพุธนี้ครับก็เป็นอวสกาย2ครับบายบัดดี้ครับก็เป็นตอนแรกนะครับก็เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโปรเจกต์ต่อเรียกว่าอะไรอ่ะถ้ามันว่าอะไรอ่ะอยากเห็นท้องฟ้าเป็นอย่างวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยมวลเก่าๆบรรยากาศซีรีส์เก่าๆก็จะถูกทำกลับมาเพิ่มเป็นตอนพิเศษ2ตอนให้ทุกคนได้ดูกันครับพร้อมสปอยมั้ยคะอะไรนะฮะพร้อมสปอยมั้ยพี่พร้อมจ่ายให้ผมมั้ยล่ะว้ายไม่มีพี่พร้อมจ่ายให้ผมแล้วอะไรนะทุ่มด้วยเหรออุ๊ยลมตังกันทุ่มให้ผมสปอยตรงนี้ด้วยเหรอโอ้ครับมันก็จะเป็นเรื่องของวิศวะสถาปัตย์เหมือนเดิมที่พัดปานตอนนี้มันเป็นแฟนกันแล้วแหละเป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้เล่าเรื่องต่อจากในแค่เพื่อนกับเพื่อนแต่เป็นเรื่องแกประหว่างทางที่เป็นแบบว่าช่วงปี3ขึ้นปี4อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเนี้ยเหมือนสถาปัตย์อะสถาปัตย์กับวิศวะต้องทำละครแล้วคราวนี้หอประชุมมีอยู่ที่เดียวก็ต้องมาแข่งกันอีกแล้วแข่งกันว่าใครจะได้หอประชุมแล้วถ้าใครเรื่องพร้อมกว่าหรือว่าทีมงานอะไรๆอย่างพร้อมกว่าก็จะได้ทำละครของคณะนั้นครับสมัยพอจะไม่มีตังค์จ่ายแต่เพลงได้ใช่ไหมคะเพลงเราอะไรนะครับมีเพลงใหม่ด้วยแน่นอนมีเพลงใหม่แน่นอนครับเพราะว่าปีนี้ไม่ถึงในซีรีส์นี้อ๋อซีรีส์ครับซีรีส์ให้ผมยืนหนึ่งจุดลำบากอีกแล้วมันก็ตามเรียกว่าอะไรอ่ะตามคอนเซ็ปต์เรียกว่าอะไรคอนเซ็ปต์คู่อื่นก็จะมีอะไรเงี้ยแต่ผมอาจจะไม่ได้ร้องในโอเวอร์สกาย2เพราะว่าปีนี้ผมเพลงเยอะมากแล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันมีปลายปีผมมีปล่อยอัลบั้มอีกก็จะแบบว่ามันก็จะเยอะมากๆเพราะมีแบบว่า8เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าโอเคให้โอมร้องดีกว่าใช่ครับแต่ว่ารอเพลงใหม่ของเราใช่ครับรอทำเพลงของตัวเองครับใช่แล้วก็มีอัลบั้มโอ้ยงานเยอะไปหมดเลยมีด้านรู้ก่อนอันนี้อวดกําลังจะถามครับมีอัลบั้มปลายปีครับแล้วก็มีThe Jungle ครับ The Jungle ครับนี่เราเฉิดฉายหลายตำแหน่งแล้วนะคะเฉิดฉายมากไปคนก็หมั่นไส้ครับอยู่ในระหว่างอยู่ในแสงสว่างเยอะครับแต่ก็เราทำงานของเราอะไรอย่างเงี้ยครับใช่งานเยอะอย่างนี้ใช้ตังค์บ้างไหมงานเยอะโอ้ยเฮ้ยเป็นคำถามดีมากเลยครับเป็นคำถามดีมากเลยเริ่มอยากใช้แล้วก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ก็อยากใช้มากครับอยากใช้บ้างด้านไหนดีถ้าตอนนี้มันง่ายสุดน่าจะเสื้อผ้าน่าจะง่ายสุดฟิกเกอร์ของแม่อยู่แล้วใช่หรือว่าเติมเกมบ้างบ้างเราการเดินบ้างพี่ใจไหวแม่ดูเดี๋ยวมันจะมีการระงับบัญชีบัตรเครดิตเกิดขึ้นใช่ประมาณ 1,000-2,000 ครับ 1,000-2,000 ครับบาทหรือเปล่าเหมือนจะอุทายนะ 1,000-2,000 อะไรนะครับเป็นอะไรคะเหมือนเดิม 1,000-2,000 บาทครับครับขอดูนิ้วไม่เรียกว่าคุณแม่สบายใจได้เนาะคุณแม่จะเป็นสบายใจได้ครับผู้จัดการสบายใจได้ครับผมครับพัดหัวรอแล้วอีกแล้วเนี่ย 2,000 ผมอยู่เฉยๆคอนเทนต์ก็วิ่งเข้าหาครับผมพันต่อวันหรือว่าเหลือแล้วโดนแล้วนะต่อเดือนครับมันก็มีแบบว่ามันมีแพ็คใหม่ๆที่บางทีเราก็เอ้ยของมันต้องมีสกินบางทีเราต้องมาหยิบยืมได้กันเลยต้องมีครับผมก็2,000-3,000ต่อเดือนครับไม่เยอะฮะไม่เยอะเลยครับนิดหน่อยครับเพราะว่าทำงานเยอะแล้วฮะหาความสุขให้ตัวเองบ้างครับผมครับฝากงานด้วยครับหาชาติได้ครับผมไล่ไปได้ไหมอ่าลองไม่ดีค่ะ
ล่ไปฮะไล่กำลังไล่ไปอยู่ฮะกำลังไล่ไปอยู่ฮะได้ทุกคน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 เลยครับทำได้ฮะได้ฮะกำลังไล่ไปนะฮะกำลังไล่ไปตรงกลางแล้วนะฮะครับขอยิ้มคิวแบบเติมเกมได้ป่ะกำลังใจให้แฟนเชลซีหน่อยได้ไหมคะครับสู้ๆครับเชลซีแล้วหนูขอบคุณที่มาตรงใจแล้วนึงนะคะไปเลยครับ